เราออกฐานให้เราได้เงินเก็บกับธนาคารใต้น้ำหรือลูกจะเป็นธนาคารนี้นะคะธนาคารใต้น้ำเราได้เรียนรู้อะไรบ้าง 1. การดูแลผู้ป่วยติดเตียง 2. อาหารการกินของผู้ป่วยติดเตียงเราได้เรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงเช่นความดูแลเอาใจใส่การดูแลความสะอาดของผู้ป่วยติดเตียงอาหารการกินความอดทนการตรงต่อเวลาและเราได้เรียนรู้ในการพูดคุยและรับฟังผู้ป่วย